โอ้ตลอดจนสินค้าการเกษตรและพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาได้รับความสนใจและมีการปลูกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขยายกิ่งพันธุ์อย่างหลากหลายนับว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทางด้านคุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีมีตลาดรองรับและมีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากเพราะนอกจากจะทำผลสดแล้วยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลายตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพุทธะได้มีเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของพืชผลทางเกษตรและผลไม้อะโวคาโดรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและชมซื้อสินค้ายังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการประกวดต่างๆการแข่งขันกีฬาสากลการประดับตกแต่งจุดสำคัญภายในงานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจทั่วไปอยากเข้ามาชมในงานรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการตลาดสู่การจำหน่ายสินค้าในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้จัดโครงการพัฒนาอะโวคาโดสินค้าออกทอดท่านรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2567ขึ้นโดยมีองค์ดังนี้1เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพสูงสู่การปลูก2เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอภาคและสินค้าพื้นเมืองในชุมชน3เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น4เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเกษตรเกษตรกรทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระตลอดจนภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งวันนี้ได้เวลาผมพร้อมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ก่อเกิดโครงการเทศกาลอะโวคาโดสินค้าออกทอดสร้างรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลรวมไทยพัฒนาประจำปี2567เชิญครับ